นี้เราสองคนนะคะก็อยู่กันที่ตลาดปัทวิโกใช่แล้วนะคะวันนี้ก็มาโผล่ไกลบ้านนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะมาดูเสื้อผ้ามือสองใช่เพราะที่นี่เนี่ยเขาเป็นแหล่งเลยใช่ก็คือมีทั้งเสื้อผ้ามือสองราคาหลัก10หลักร้อยใช่ไหมแล้วก็มีของใช้ต่างๆด้วยที่เป็นมือสองถูกต้องก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้อะไรกลับไปบ้างใช่เพราะพ่อกับแม่ให้มาคนละ500ก็คือถือว่าเยอะนะเพราะว่าที่เนี่ยของมันถูกน่าจะได้กลับไปหลายชิ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันด้วยใช่ครับพ่อเคยเห็นเขามารีวิวเสื้อตัวละ5 บาทอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันจะอยู่ในกองฟิล์มมาล่าสุดกับเพื่อนก็คือตอนต้นปีก็อยากจะบอกว่ามันทำใหม่พ่อเขามีโซนใหม่เยอะขึ้นก็คือจะมีฝั่งที่ติดฟุตบาทฝั่งติดถนนนะเขาก็จะมีร้านเยอะขึ้นด้วยนะอ่ะโอเคได้ถ้าพร้อมแล้วเลยเดี๋ยวมาดูนะว่า500 บาทวันนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างครับผมเราวันนี้วันเสาร์คนเยอะผิดปกติเหมือนช่วงนี้คนกลับมาฮิตที่นี่อีกครั้งนอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีของใช้ด้วยนะเห็นไหมมือหนึ่งมือสองไม่หมดใช่ครับผมอะไรเงี้ยพิวบอกว่า500จะพอหรออันนั้นจ่ายเองได้ฉันรับสแกนอยู่แล้วสแกนจนหมดจนแบบว่าขึ้นสีแดงว่าเงินในบัญชีไม่พอฟิล์มมาล่าสุดก็คือเดินมั่วเลยฝั่งนู้นมันทำใหม่ทุกคนแล้วมันดูโอเคขึ้นเนี่ยแบบอยากลื้อแล้วว่าอยากหาเสื้อแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากได้สวยๆอะไรเงี้ยก็ต้องเดินเลาะไปตลาดปัดฝั่งใหม่นิดนึงไม่ไกลเดี๋ยวเราไปไล่จากข้างนอกสุดปุ๊บแล้วเราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็หลังจากเดินมาก็แอบไกลนะเดินไปเดินมาฟิล์มก็มาอยู่ที่ตลาดปัดฝั่งใหม่นะคะทุกคนมันก็จะอยู่ก่อนฝั่งเก่านั่นเองอันนั้นคือประตูทางเข้ามันติดถนนพอเข้ามาปุ๊บฟิล์มก็บอกว่าอยากได้แอคเซสซอรี่มันแบบมันวิบวับตาดีตัวจริงน่ารักนะคะขอบคุณค่ะต้องปกไหมคะว้าวแรงมากเอ้ยฟิล์มซื้ออีกเมาค่ะเห็นไหมบอกแล้วบีมสงสัยจะหมดอยู่ตรงนี้อะงบ500เขาอะรอกลับบ้านได้ลูกอุ้ยอันนั้นมูราโน่ค่ะสวยเนาะนี่วางไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งรีบเราอย่าใจร้อนวิวไปอุ้ยอะไรอะไม่เฉยเป็นที่ค่ะมูราโน่เหมือนกันค่ะเครื่องค่ะต้อยเปลี่ยนสายเลยอ๋อของเยอะอะฟิวเลือกเลยสวยมากเลยทุกคนน้องฟิวน่าจะได้โอเคงั้นเอา3 เส้นปึ้งมันมีหลายรูปแต่พี่ว่าอันนี้สวยถ้าสมมติหนูซื้ออันนี้ไปแล้วเปลี่ยนกับไอตัวเชือกตัวนี้ได้ไหมคะหรือหนูซื้อจี้แล้วหมักมันก็ได้นะป้าให้หนู5 ชิ้นก็คือสอดตรงนี้เลยใช่ไหมคะโอเคปึ้งเอา20 บาทค่ะนี่ทุกวงเลยคือเราต้องเล่นใหญ่ปะซื้อไปสัก50 วงก็พอนี่หนูว่าพี่พิมพ์ชอบอันนี้แล้วทำไมไม่ห้ามมีอันนี้ด้วยสีส้มอันนี้สวยนี่แล้วแต่นั่นพี่มาหมดจริงดิมาให้หนูลองให้ดูว่าร้านเขามีหลายอย่างฟิลได้เลยมั่งมีกำไล2 เส้นแล้วก็มีจี้1 อันแล้วก็สร้อย1 อันโอเคอันนี้ขอสแกนนะคะเดี๋ยวไปซื้อข้างในเดี๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรนะขอจ่ายเองแล้วกัน300 บาทโอเคค่ะป้าสาวใส่ในกองอุ้ยหนูใส่เลยฟิล์มเลือกให้หน่อยขอเวอร์วังอุ้ยมีน้องช้างเลยงูดีไหมไม่ดีถ้าเป็นแหวนเงินนะฟิล์มว่าอย่างนี้สวยแล้วไหนพี่ฟิล์มก็เดี๋ยวสแกนก่อนจ่ายตังก่อนเนาะค่อยเลือกของแถมและร้านแรกน้องฟิวก็จ่ายเองไป300นะคะใช่ก็คือจะได้เป็นสร้อย1จี้1แล้วก็เป็นกำไรข้อมือ2แล้วก็ได้แหวนของแถมมาด้วยฟิล์มก็เนียนๆเอาของแถมเอาเข้าไปนะไม่ได้ซื้อแต่ว่าได้ของแถมโอเคร้านแรกก็คือน้องฟิวบอกว่าขอจ่ายเองไม่เกี่ยวกับงบใช่ก็คือยังเหลือ500เท่าเดิมไปพร้อมเลยไปโซนไหนพี่ฟิล์มก็ไล่ได้เลยแต่จริงคือเนี่ยข้างในเต็นท์ตรงนี้ก็คือเสื้อผ้าจะเยอะแล้วมันจะมีแบบเป็นกองด้วยแขวนไว้ด้วยราคาก็ตามป้ายเดินดูได้เลยซอยนี้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวพาฟิวไปดูตรงนู้นก่อนร้านนั้นเหรอใช่แล้ว รู้เหมือนกันตัวเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูตัวละ100ได้อยู่นะของพี่อะไรล่ะคะเสื้อสีอะไรอ๋อแต่มันหนาน้องพี่แบบอยากได้แบบอันนี้ตัวอะไรตัว100เป็นเหมือนแบบเสื้อกันหนาวอะเวเตอร์ใช่อุ้ยแต่ว่ามันสวยน้องพี่อยากได้แบบบางๆตัวเป็นแขนยาวอะเป็นฟิวเนื้อผ้าจะยืดใช่แล้วตัวเป็นแขนยาวงั้นเดี๋ยวเราตรงไปก่อนตรงไปฝั่งนู้นเพราะว่าคือแบบเสื้อผ้าเยอะมากมีคนก็มีก็ไล่ดูเลยว่าสนใจร้านไหนเดี๋ยวก็จะบอกแล้วก็จะแวะให้ดูฟิวเน็กไทเป็นละ40 บาทฟิวจะไปรื้อกับเขาไหมอ่ะหรือว่าเป็นเท่าไหร่อ่ะ40จริงๆเมื่อกี้ป้าเขียนว่ามาช่วยกันรื้อหน่อยเร็วลงไว้เส้นละ40 บาท2เส้น70ยิ่งซื้อยิ่งลดใช่แล้วเดี๋ยวหยิบก่อนอ้าวเส้น100นะคะโอ้3เส้น100ไม่เลือกไม่เส้นวีทุกคนเราคือเรามีแบงค์100พอดีเหมือนที่เขารู้นี่นะคะทุกคนร้านต่อมาน้องฟิวก็ได้เป็นเน็กไทนะคะทุกคน3 เส้น 3 เส้น 100ปกติถ้าซื้อเส้นเดียว40 บาทใช่แล้วทุกคนเหมือนกันโอเคไปเดี๋ยวต่อมาให้ฟิล์มเลือกเลยฟิล์มเนี่ยเธอจะได้เลือกว่าหรือเปล่าฟิล์มว่ามันยากที่ฟิล์มจะได้เลือกเสื้อผ้าแบบน้องฟิวนะคะเพราะฟิวรู้สึกว่าอะไรที่เป็นมือ2เนี่ยฟิลเอาหมดว้าเนี่ยกระเป๋าว่าไปลื้อกับเขาไหมเนี่ยทรงเสื้อมีรองเท้าด้วยนะคะทุกคนเป็นกองเลยเยอะมากมาทุกคนจริงๆมันมีร้านเนี่ยในนี้นะคะฟิลเคยมาซื้อมันตัวละ50 บาทแต่เข้าไปดูมันมีโซนเด็กโซนแบบว่าเสื้อผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่จะอยู่ฝั่งนู้นเลยเข้าไปดูกันมันมีพวกเชิ้ตได้ไงนี่กางเกงของชอบมากจะต้องเลือกกางเกงที่เป็นไซส์เรานะคะเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเดี๋ยวฟิวไปหาเอวเล็กๆก่อนเผื่อเนี่ยน้องฟิวอยากได้กางเกงที่มันเป็นขาสั้นแต่พอใส่กับตัวเราแล้วมันยาวอ่ะฮะอีกทีแบบเลยเข่าอ่ะแต่ว่าไม่ถึงตะตุ่มอ่ะไม่รู้เหมือนกันเรียกไม่ถูกกางเกงขาสั้นที่ใส่แล้วอยู่ตะตุ่มไม่ถึงตะตุ่มเป็นกางเกงขาสั้นที่เลยเข่าแต่ไม่ถึงตะตุ่มนั่นแหละนิ้วนี่เสื้อเชิ้ตใส่เนี่ยตัวละ50ทุกคนนี่ป้ายตรงนี้นะคะทุกคนแต่ว่าป้ายเขากำหัวเนี่ย50 บาทนี่ตัวนี้ดูไซส์ L เป็นยีนเหรอแต่ว่าเสียดายจะเลยพวกเนี้ยบางทีเราก็ต้องเลือกหรือไม่ก็ถ้าคิดว่าซักออกก็ลองดูเราคิดว่าน่าจะซักออกนะตรงนี้ก็ตัวละ50ใช่อุ้ยตัวนี้สวยนะเนี่ยพี่พิมตัวนี้ไม่สวยหรอนี่ของอะไรเนี่ย US Polo ก็โปโลเดินดูค่ะนี่ฝั่งนี้คือแบบสีสดมากสีส้มสีนู่นสีนี่เต็มไปหมดหลังจากที่เราชอบขโมยเสื้อเชิ้ตพ่อมาใส่เดี๋ยวเราจะต้องซื้อของตัวเองบ้างละเลือกไม่ได้อะมันเยอะจังฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยตอนนั้นอะตัวละ50ได้อยู่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องไปซักกับทุกคนอารมณ์แบบเป็นเหมือนเสื้อคลุมได้ปะได้แต่มันจะซักออกไหมอ่ะก็เสื้อผ้าพวกนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มีตำหนิบ้างอะไรบ้างใช่เขาก็มาขายตามราคานั่นแหละ50 บาท50 บาทได้นะเพราะว่ามันแบบว่าพับแขนแล้วมันก็เป็นฟิลเหมือนแบบว่าเสื้อคลุมได้เอามาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้เนาะจะซักออกหรือเปล่าเพราะกลัวไม่ออกหนูก็กลัวไม่ออกไฮเตอร์จะช่วยไหมมันเข้าเนื้อสงสัยอดแล้วเพราะมันเป็นผ้ายีนเนาะใช่ยีนถ้าโดนไฮเตอร์บางทีมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นด่างอ่ะไปเดี๋ยวดูทางอื่นกันหาสิ่งที่เราชอบวันนี้พี่จะตามหาอะไรอยากได้เสื้อได้ของทั่วไปนั่นแหละไม่ได้มีจุดประสงค์แค่ว่าอยากได้แนวนี้โดยเฉพาะอะไรเจอแนวไหนก็เอาแนวนั้นโอ้โหแนวที่ชอบอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่เขาขึ้นมาที่ทุกคนเลยทุกคนขีดละหรอหรือว่าอะไรอ่ะเขาขายเป็นกิโลละ40 บาทเคยเจอไหมเสื้อผ้าเป็นกิโลอ่ะเฮ้ยช่างตามน้ำหนักไปดูซิไอ้ฟิล์มเราต้องไปตามหา40 บาทจะได้กี่ตัวตัวละ100อันนี้เสื้อกระสอบสวยนะตัวละ100ทำคลิปแม้1 กิโล40 บาทจะได้กี่ตัว จะสู้ของเขายากดูบนกองฟิวต้องขึ้นไปเลือกนะใช่แบบขึ้นไปได้เลยอ่ะน้องฟิวดูเฮ้ยเลยอ่ะเป็นไงคะน้องฟิวตัวนี้แบบเป็นฟิว Y2K อย่างเงี้ยดีอันนี้ก็ติดเอวนะคะทุกคนเนี่ยเสื้อผ้าก็โอเคอยู่นะใช่ฟิล์มวิกองแบบกองสูงมากเอาจริงๆดูดิ40 บาทคิดดูนะแล้วคนเขาก็จะขึ้นไปด้านบนฟิวจะชวนหางนะใช่ออกคนละ20ต้องหารออกคนละ20เองนะชอบมากที่มันเป็นกองแบบนี้มันแบบมันดูหลากหลายอ่ะแบบเราสุ่มหยิบมาอะไรเงี้ยนู่นพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วเสื้อเด็กน้องเป็นเสื้อเด็กที่เด็กเลยอ่ะฟิลหรือว่าขอบเนี่ยขอบไหนตัวนี้สวยอ่ะถ้าเทียบเสื้อเด็กกับขอบที่วัยรุ่นใส่หนูว่าพี่ฟิล์มใส่ได้ดูต้องขยายกับขอบอันนี้น่าจะเป็นหัวผ้าแล้วนะอ๋อเขาบอกแบรนด์ตัวละ80นี่พิมพ์ดูไหนฉันกูดนี่เขาบอกว่าผ้าแบรนด์ตัวละ403 ตัว 100ทำไมเสื้อกล้ามอ่ะชอบอ่ะสรุปเมื่อกี้พิมพ์ไม่ได้นะคะเดินดูใหม่ฝั่งนี้เป็นเสื้อกระสอบแต่เราอยากได้แบบเป็นลายบาร์บี้อะมันจะมีไหมก็คือเดินจนหงายซอกแล้วพี่อยากจะบอกว่าเสื้อผ้ามันเยอะจริงใช่แต่ว่าแบบเราอาจจะยังไม่เจอที่ถูกใจและยังหลายแนวด้วยความที่มันเป็นมือสองมันก็จะคล้ายๆใช่แล้วราคาคือหลัก10จริงๆแบบ10 20 30 50อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่ถูกใจก็เดี๋ยววนข้างหน้าใหม่อ้อมซอยนนท์ฟิล์มอะเล็งเสื้อร้านตรงนู้นไว้พี่ฟิล์มเล็งแปลว่าพี่ฟิล์มต้องได้ก็คือมาร้านต้นๆแล้วนะคะพี่ฟิล์มเจอร้านนี้นะคะร้านนี้ต้นละ100เป็นสีขาวล้วนเลยนะแล้วก็น่าจะแบบสกินลายแล้วพี่เจอตัวเนี้ยลายข้างหน้าเป็นน้ำเขียวๆเลือกก่อนใช้เวลานานมากปาร์คมาปาร์คเอลซ่าโฟร์เซนที่จริงใจโอเคทุกคนฝั่งตลาดปัดที่เป็นฝั่งใหม่อ่ะฟิลมาไม่ได้เลยนอกจากฟิลนะคะได้เดี๋ยวเรากับเน็กไทเดี๋ยวเราก็จะไปดูตรงอื่นกันนะคะเพราะว่ายังมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรเพิ่มอีกใช่ที่นี่มันมีหลายอย่างนะของลงของเล่นมันก็มีเดี๋ยวเราจะกลับไปโซนฝั่งเดิมกันเพราะว่าฝั่งนู้นเราแบบแอบเล็งๆไว้เยอะอยู่ใช่ไปนี่ทุกคนก็คือกำลังเลือกกางเกงกับกระโปรงอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ามีไซส์ครบอ่ะฟิล์มก็เลยเจอตัวที่ชอบ1 ตัวเป็นไซส์25นะคะเป็นสีครีมส่วนอันเนี้ยกางเกง26ไม่รู้จะใส่ได้เปล่าเดี๋ยวเลือกแบบก่อนคือมันเยอะมันเป็นแบบต่อกันฟิล์มเพิ่งได้เลือกซื้อช่วยทุกคนได้เป็นกางเกงยีน1 ตัวกับกระโปรงลูกคลุม1 ตัวนะคะก็140กับ190รวมแล้วเป็น330ที่พี่เขาคิดมาของน้องฟิวงบก็คือเหลือ400 บาทฟิล์มก็คือพอละอยากได้แค่ท่อนล่างเพราะว่าเสื้อที่บ้านเยอะแต่ว่าหาพวกกระโปรงกางเกงไม่ค่อยได้แมทชุดกับใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ได้มาแล้วนะคะ2 ตัวพอละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อละกันไปคือก่อนหน้านี้เราดูร้านกระโปรงใช่ไหมแต่ว่าหาไม่เจอแล้วจำไม่ได้ว่าอยู่ไหนอ้าวก็เดินไปก่อนละกันไปกันไปดูข้างหน้ากันทุกคนหน้านู้นใช่ไหมนี่นะคะทุกคนเราเดินมาเรื่อยๆอ่ะเราเจอเป็นร้านรองเท้านะคะทุกคนที่อยู่ใกล้ๆร้านเสื้อเนี่ยมันเป็นสีเขียวอ่ะหาไซส์ให้หน่อยของฟิวเอาซัก40 41มีไหมโอ้เพียงไม่เจอเลยฮึบ40 41นี่เป็นไงล่ะอย่างแม่นจ่ายเงินกับใครอ่ะน่าจะไปจ่ายข้างในหรือเปล่า100 เดียวนี่นะคะทุกคนน้องฟิวเนี่ยก็ได้รองเท้าไปอีกคู่หนึ่ง100 บาทนะคะโอเคยังเหลือดิใช่เพราะว่าร้านแรกเราจ่ายเองไงมันก็ยังเหลือโอเคไปต่อเดินมาสักพักนะคะนี่เจอเป็นร้านนี้นะคะร้านเสื้อเหมือนกันได้ตัวนี้50 บาทนี่50 บาทเป็นฟิลนี้นะคะทุกคนมีแบบเป็นฟิลลูกไม้เนี่ยเป็นลายเนี่ยเป็นลายปักสีขาวขาวจั๊วใช่50 บาทเอาตัวนี้ค่ะนี่ฝั่งนี้ก็50 บาทเหมือนกันดู50 บาทนี่ค่ะได้มาอีก1เฮ้ยฟิลได้แบบว่าเรื่อยๆเหมือนเป็นสไตล์ที่เขาตามหา แล้วฟิล์มก็คือแบบใส่อะไรดีใส่อะไรดีอย่างเงี้ยทั้งทางแต่คือเสื้อผ้าเขาเยอะจริงนะแล้วราคาไม่ได้แพงค่อยๆไล่ดูมาข้างหน้าเขาเป็นแบบเสื้อผ้ากระสอบหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้เรือข้อนี้เลยไหมได้จ้า2 ตัว 50ใช่ที่ป้าใส่เป็นไม้ก็เป็นนี่นะคะทุกคนเราเนี่ยก็มาโซนเดิมแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยน้องฟิวได้เป็นตัวนี้ตัวไหนเนี่ยเป็นกระโปรงนะคะทุกคนถุงสีขาวๆนะคะได้มา200ก็คือตอนเนี้ยงบหมดแล้วแบบหมดแล้วทำไมหมดแล้วก็เนคไทใช่ไหม100รองเท้า100เสื้อ50แล้วก็กระโปรง200อ๋อเหลือ50เหลือตั้ง50จะบอกว่าหมดแล้วได้ไง50ถ้าเราไปดูเสื้อผ้า5 บาทได้ตั้ง10 ตัวเลยนะจริงนี่เนี่ยเหลือประมาณ170ตอนซื้อน้ำไปคนหนึ่งเหลือ106โอเคเพราะมี500ใช่ไหมใช้ไปแล้ว330ทุกคนอาจจะคิดว่า50มันอาจจะซื้ออะไรไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราไปกอง5 บาทได้10 ตัวคือถ้าเรามาตลาดปัดเราจะกลายเป็นคนรวยใช่50 บาทก็คือสามารถซื้อได้เยอะเลยหรือไม่ก็ถ้าเจอเสื้อตัวละ50ก็ซื้อได้ตัวนึงนี่ฝั่งนี้เป็นเสื้อสีขาวแต่นี่ตัวละ100โอ้ยนี่50 บาทสุดท้ายน้องปิวอุ้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยลุงลิงสวยก็มีเฟี้ยวอยู่กิ้งกระลุงกุ้งกุ้งมากกระลุงกุ้งกุ้งคืออะไรแต่พี่ฟิล์มเหลือตั้ง100เท่าไหร่107 106บอลนั่นแหละอุ้ยนี่เฮ้ยสวยนะฝั่งนี้ก็คือ50 บาทฟิวได้1 ตัวนะใช่เนี่ยแต่ฟิวต้องเป็นคนยังไงใช้หมดงบเนี่ยก็คือตอนนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วทุกคนเพราะว่าเราก็เดินทั่วแล้วนะมันก็ตามที่เห็นไม่ได้แบบว่ามีอะไรขนาดนั้นที่เราเห็นแล้วแบบโอ้ใช่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นแบบเป็นตลาดมือสองนะคะตลาดปัทวิกรก็จะประมาณนี้ยิ่งแบบว่าเป็นของมือสองใช่ป่ะเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่มันจะมีอะไรบ้างเราก็เลยแบบไม่ได้คิดภาพในหัวไว้ว่าเราจะได้อะไรที่นี่ใช่คือน้องฟิวคิดไปแล้วแต่ว่าหาไม่เจอหายากไงใช่เพราะอันนี้คือเขารวมๆกันนะคะรวมแบบกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงรวมๆกันของใช้อะไรแบบนี้ใช่ก็เดี๋ยวตอนนี้หยิบงบขึ้นมาก่อนนะคะว่าเหลือเท่าไหร่เพราะว่าไม่น่าจะได้ซื้ออะไรแล้วฟิล์มก็160ก่อนน้องฟิล์มเหลือ50 บาททวนนี่ได้มาตามนี้ฟิล์มได้กางเกงกับกระโปรงอย่างละตัวนะคะก็ตามนี้แหละ330เราได้2 อย่างแต่ของน้องฟิล์มงบ500ใช้ไป450ได้มาประมาณเต็มไม้เต็มมืออยู่นะก็ถือว่าคลิปนี้ได้มาเดินเล่นที่ตลาดปัทวิกรนะคะก็ได้ของตามที่เห็นเลยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากให้เรา2 คนไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนหรือว่ามีแหล่งเสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์บอกได้ใช่งั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย